นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่10พฤษภาคม2565ว่าครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาวเป็น Long Term Resident Visa หรือ LTR Visa อายุการตรวจลงตรา10ปีและเสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียวในอัตรา 50,000 บาทจากเดิมอยู่ที่ 100,000 บาทค่ะทั้งนี้นะคะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยสาระสำคัญของการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะอาทิข้อ1กำหนดประเภทการตรวจลงตาสำหรับผู้พำนักระยะยาวขึ้นใหม่โดยมีอายุการตรวจลงตาอยู่ที่10ปี2ค่ะกำหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าว4กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษรวมถึงผู้ติดตามคนต่างด้าวเช่นคู่สมรสบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน20ปีจำนวนไม่เกิน4คน3ค่ะกำหนดให้คนต่างด้าวและผู้ติดตามของคนต่างด้าวเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตาครั้งเดียวในอัตรา 50,000 บาทจากเดิมอยู่ที่ 100,000 บาทและสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้ด้วยค่ะ